สวัสดีเพื่อนประตูทนะวันนี้อยู่ผมแอลซ่าเกมเมอร์กับเกมดันเจียนกรกดันเจียนฮีโร่กรกไลน์นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็กลับมาเล่นกันอีกแล้วนะฮะซึ่งก็ตามเดิมนั่นแหละฮะลันซ่าท่านกลับมาแล้วมีรางวัลใหม่ที่ท่านสามารถรับในการสำรวจอิสระรีบไปดูกันเลยก็ไปดูดีครับก็ไปดูครับโอเคได้ของมารอบนี้น้อยกว่าเดิมอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรฉะนั้นแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมีดาบอารอมเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็มีแอเรียนาด้วยโอ้โหน่าสนใจตอนนี้เราอยู่ในอันดับ2นะเอ้ยถือว่าเราโหดมากนะตอนนี้แม่น่าสนใจจริงๆเลยโอ้มีแค่10อันดับเราอยู่ติดอันดับ2อ่ะคือถ้าเราเก่งขนาดนั้นก็ดีนะโอเคไปที่การหลอมมาหน่อยแล้วจะหลอมของที่ไม่ได้ใช้โอเคถ้าเราจะอัปเกรดของในตอนนี้นะก็ไม่ได้นี่อันขอหลอมของไม่จำเป็นแล้วกันก็เริ่มหลอมไปเถอะนะเราไม่ได้ใช้มาหรอกโอเคมาตีบวกเกราะกันเถอะโอเคทำการตีบวกเรียบร้อยก็สามารถจะเพิ่มขึ้นเลยนะโอเคไปที่เรื่องวิหารเทพขออัพปีกนิดแล้วกันนะแล้วก็ไปที่ตัวละครหน่อยขอใส่ของดีๆโอเคเหมือนไม่มีอะไรใส่อ๋อมีสกิลสกิลก็ขอเป็นพลังเวทที่เพิ่มขึ้นโอเคแล้วก็ขอเพิ่มอีกอย่างก็คือเป็นอัตราหลบใช่เวลาโดนโจมตีตรงนั้นมาสำหรับสนามประลองนี่น่าสนใจดีแต่ขอทารุบกับไอ้พวกบอสหน่อยซึ่งบอสตัวเล็กก็เป็นมนุษย์เทือกเขาใช่โอเคมาลองสู้กันเลยดีกว่าปึ๊บไปของแต่ละอย่างก็นั่นแหละนะตามที่เห็นว่าได้มากันยังไงโอเคกลับมาที่เมืองละกันซึ่งมีเควสที่สำเร็จก็ไม่น้อยโอเคถือว่าเราทำได้ดีตึ๊บเดี๋ยวก็มีความสำเร็จด้วยนี่ซึ่งถ้ารับรางวัลมาเนี่ยเกมนี้ดูเหมือนว่าจะทำอะไรง่ายๆดีเหมือนกันสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถโหลดได้ใน App Store และ Play Store ได้ตามใบแล้วก็มาเริ่มออกภารกิจสำรวจกันเลยดีกว่ามาไหนๆก็ลองแล้วไปหลอมของให้เรียบร้อยปุ๊บตีบวกของด้วยโอเคแล้วก็ไปหลอมของที่ไม่ได้ใช้พอหลอมแล้วก็จะได้หินนี่มาโอเคตาม10ว่าได้หินมาปุ๊บก็ไปตีบวกพอตีบวกแล้วก็จะเก่งขึ้นมาแล้วก็ไปที่สนามประลองกันดีกว่าในสนามประลองเนี่ยก็จะมีอารีนาเราเล่นใช่เราลองไปท้ารบพวกอากาศก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีรางวัลรายวันด้วยเดี๋ยวแล้วก็รางวัลรายสัปดาห์ปุ๊บมาท้ารบคนที่กากที่สุดก่อนผมว่าไงก็สู้เขาได้ตึ๊บอ่ะสู้หน่อยอ่ะสู้กันอ่ะผมไม่มีทางแพ้เขาอ่ะบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นแบบยาวๆท่านผู้ชมเลยดูเลยดีกว่าคือทำไมเราจะแพ้ทำไมเราจะแพ้โอเคถือว่าเอ้ยเราขึ้นที่1แล้วเหรออาจจะขึ้นที่1ไงจังวะโอเคงั้นไปเล่นคนต่อไปเลยดีกว่าโอเคการประลองเนี่ยดูท่านจะง่ายมากงั้นขอลบไอ้พวกอันนี้ผมสูงที่สุดก็นั่นแหละเคท้าลบไอ้ดับ9ต่อลบเลยว้ายทำไมจะแพ้ก็อย่างว่าเลยเราจะแพ้ได้ไงโอเคคนต่อไปน่าจะชนะได้นะสบายสบายคนนี้เกิดแต่ผมเกิดจะแพ้เขาแน่คือเขาก็สู้ยากอยู่นะโอเคไม่เป็นไรมีรางวัลอะไรรับอีกบ้างคือลำแต่เราแต่ละรางวัลก็ต้องรอก่อนดีเหมือนกันฮะโอเคเราอยู่อันดับที่1นะคะแนนเราก็สูงสุดในตอนนี้โอเคถ้าเราจะท้าลบเขาเนี่ยเราต้องเก่งกว่านี้ก่อนรับหมายเรียบร้อยโอเคผมจะต้องพยายามให้เก่งกว่าเขาให้ได้ไปเข้าร่วมนี้หน่อยดิมาเราลองสู้หน่อยผมเข้าได้ไหมเนี่ย
เกมต้องเติมบัตรนี่เง่านี่เหรอเอ้ยขอสู้กับไอตัวนี้ก็เลยแล้วกันแนมลองสู้เขาหน่อยเชี่ยดโอ้ดีเชี่ยดไม่มีทางชนะมึงเลยว่ะเออจริงๆคือผมจะไปชนะได้ไหมกันข้ามเถอะคือหมดโอกาสชนะแล้วอ่ะโอเคมาเฮ้ยมีปีกด้วยนี่ถ้าเราจะเอาปีกที่ดีกว่าเนี่ยเราคงจะต้องมีปีกแบบต่างๆด้วยไม่เยอะๆจังวะถ้าผมต้องการปีกแบบใหม่ผมควรจะทำไงไม่รู้แต่ยองอัพเวลแล้วกันซึ่งการอัพเวลคงต้องใช้ไอ้เจ้านี้เราก็มีเยอะแยะไปหมดนี่งั้นก็อัพกันเลยอัพเวลต่อปึ๊บโอเคขอไปครั้งปึ๊บได้โอเคผ่านการอัพเวลปีกมาแล้ววิหารเทพนี้ถ้าจะไม่ก็ไม่ต้องเท่าไหร่โอเคเราไปออกเดินทางกันหน่อยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวต้องใจเย็นๆอยู่นะถ้าเรารีบไปลงเราจะรีบเกินไปไงตอนนี้ก็ขอไปหลอมของที่ไม่ได้ใช้ก่อนซึ่งที่ไม่ได้ใช้นี่แม่งก็มีเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ใช้เต็มเลยคือจริงๆอะของมันก็ดีนะแต่แบบไม่ได้ใช้อะโอเคหลอมมาคือก็จะบอกได้แค่เราไม่ได้ใช้อะไปอัพปีกันสักหน่อยดีกว่าปั๊บบีแฟนตาซีก็มีนี่นะเฮ้ยเท่ถ้าเรามาอัพเวลของชิ้นนี้ดูดิฟึบแม่งก็ไม่มีหรอกโอเคขออัพไปจนกว่าเวลจะขึ้นแล้วกันอัพไปเลยเชฟได้ปีกใหม่มาแล้วครับผมก็ยังว่าเลยนะได้ปีกใหม่ก็เงี้ยโอเคตอนนี้ได้ปีกนี้มาแต่ผมว่าปีกนี้เท่กว่าแต่ละปีกแม่ของก็โอเคใส่ไปก่อนแล้วกันได้ปีกใหม่มาแล้วถือว่าดีโอเคขอเช็คเรื่องความสำเร็จหน่อยความสำเร็จมีนี่ฮะแล้วก็มีปีกด้วยปุ๊บโอเคไปลงดันเจี้ยนกันเลยเส้นทางที่ดีที่สุดในการอัพพลังการต่อสู้คือเปลี่ยนอุปกรณ์ตำนานเอาชนะบอสแยกอุปกรณ์ดาร์กโกจะได้รับชิ้นส่วนตำนานThank you.
สู้ๆนะเอาชนะบอสชั้นที่40จะมีเซอร์ไพรส์รู้สึกว่าไอ้เจ้าพิษตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใกล้มันได้หรือเปล่านะฮะคืออยากจะเข้าไปดูเข้าได้ไหมเนี่ยแม่งเข้าไม่ได้ด้วยผมจะพยายามเข้าไปแล้วกันนะโอเคผมเข้าใจแล้วต้องทำยังไงคือในดวงพิษพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวปล่อยพิษตัวนึงซึ่งใช่มันต้องไปในเมกะพูลนั่นแน่ๆผมจะไปจัดการมันก่อนแล้วกันThank you.
ยินดีด้วยท่านเอาชนะโพไซดอนแล้วรีบกลับบ้านเมืองไปรับของรางวัลเซอร์ไพรส์กันเถอะนี่คืออุปกรณ์ตำนานจู่ๆรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเต็มเปี่ยมดีจังเลยพวกเราไปทะเลทรายมิตรช่วยพี่สาวทูตไฟเถอะได้ของใหม่มาครับผมคือจังหวะนี้นี่ของดีนี่มากระรัวเลยนะคือก็คิดนะว่าบางครั้งของดีมันก็ดีเกินเอ๊ะจะหนึ่งเควสยากอยากก็อยากเกินต่อไปก็ดึงทานทำอะไรที่ง่ายๆนิดๆหน่อยตอนเนี้ยคือรู้สึกแล้วเควสมันง่ายโคตรเลยโอเคมารับรางวัลของอะไรต่างๆกันก่อนแล้วก็มาทำการตีบวกเกาะกันหน่อยโอเคทีนี้ก็ไปที่ถ้าสัตว์เลี้ยงจะอัพอีกก็นะไม่อยากจะอัพเท่าไหร่แหละแต่ก็ขออัพอีกก่อนเลยแล้วกันนะอัพสักหน่อยนึงโอเคจากนั้นก็ไปอัพเจ้าเทพสงครามของเราเอ๊ะวิหารเทพใช่นี่ขออัพสักเวล10เลยแล้วกันนะนี่เวล10เรียบร้อยโอเคพลังก็บวกไป2แล้วกว่าน่าจะเก่งพอตัวตรงนี้แม่งไม่ต้องทำละถึงเวลารูปปั้นวิหารเทพอัพได้ขั้นนี้ก็รับรางวัลสักหน่อยโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆก็ขอไปท้ารบกับเจ้าราชาสุนกายดีกว่าเพราะฉะนั้นก็รอเวลากันไปนี่คงจบตรงนี้เลยดีกว่าขี้เกียจทำแล้วโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย